ั๊กนารากรลั่นประโยคเด็ดหลังตำรวจไซเบอร์คอมมานโดบุกบ้านบิ๊กโจ๊กสะเทือนวงการสีกากีสุดๆเมื่อเช้าวันนี้วันที่25กันยายน66พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปรรทผู้บังคับการทลสนธิกำลังบกสอทนำกำลังตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์และชุดคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่ 9/147 และเศษ 9/148 ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บังคับการตำรวจหรือบิ๊กโจ๊กหลังตรวจสอบพบการเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์โดยบิ๊กโจ๊กเผยว่าในการออกหมายค้นวันนี้ผมนำตรวจค้นเองไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆส่วนที่ออกหมายจับลูกน้องผมใครที่ถูกออกหมายจับก็ต้องไปชี้แจงล่าสุดตะนารากรติยายนได้เคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กนารากรติยายนเผยภาพตำรวจบุกบ้านบิ๊กโจ๊กพร้อมข้อความบอกว่าช้างสารชนกันหญ้าแพรกก็แหลกรานประโยคนี้อธิบายเหตุการณ์บุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กเช้านี้ได้ดีท่ามกลางชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นต่อจำนวนมาก